สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอวิธีการสานมะลัยจากเส้นตอกไม้ไผ่นะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับในขั้นตอนการทํานะครับอันนี้จะเป็นวิธีการสานตัวมะลัยนะครับซึ่งเราได้สานเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับเราจะมีคลิปสอนการสานตัวมะลัยนะครับจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สานตัวมะลัยนะครับความยาวไม่ต่ำกว่า8นิ้วนะครับหรือว่าความยาวตามต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาประกอบพวงนะครับด้านในของตัวมะลัยจะใส่ลวดเข้าไปนะครับตามคลิปวิดีโอสอนเลยนะครับก็นำลวดทั้งสองเส้นนะครับมามัดเข้าด้วยกันนะครับใช้ครีมหมุนนะครับแบบนี้ครับหมุนลวดทั้งสองเส้นให้ติดกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดออกครับลวดจะแข็งนิดนึงครับตัดก้านส่วนที่เกินออกมาออกทิ้งนะครับดัดให้เป็นวงกลมครับตอนนี้ได้ตัวมะลัยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะมาเตรียมการร้อยอุบะนะครับก็จะมีได้มะลัยนะครับร้อยได้มะลัยใส่ก้นเข็มนะครับตอนร้อยอุบะเราจะใช้เชือกเส้นเดียวนะครับใช้ได้เส้นเดียวครับความยาวประมาณ1เข็มนะครับเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ผูกปมครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องเตรียมการสานตัวหัวแมงวันนะครับซึ่งจะทําเป็นตัวอุบะนะครับวิธีการสานหัวแมงวันก็จะ3ไร่สานไร่ขนาดนะครับ3ขนาดนะครับเราจะมีวิธีการสานหัวแมงวันตามลิงก์ที่ลงไว้นะครับอันนี้จะเป็นลูกปัดไม้นะครับสําหรับใช้ในการร้อยอุบะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาร้อยอุบะครับร้อยลูกปัดไม้ลงไปก่อนครับถ้าผูกปมเล็กไปก็จะหลุดนะครับผูกปมให้ใหญ่นิดนึงครับมัดปมใหญ่ๆจะได้ไม่หลุดนะครับรูของลูกปัดไม้ก็จะรูใหญ่นิดนึงครับไม่หลุดแล้วนะครับต่อไปก็ร้อยตั้งแต่ขนาดใหญ่ก่อนนะครับความหัวดอกลงครับแบบนี้ครับใส่ลูกปัดเข้าไป1ลูกครับขนาดที่2ครับใส่ลูกปัดตาม1ลูกครับขนาดที่3ครับใส่ลูกปัดตามเข้าไป1ลูกครับเสร็จแล้วก็รูดใส่ได้นะครับเพิ่มลูกปัดอีก2ลูกครับเราจะทําขาอุบะแบบนี้นะครับจํานวน3เส้นครับเสร็จแล้วตัดได้ออกนะครับเผื่อไว้ผูกประมาณคืบหนึ่งครับทํานักลักษณะนี้นะครับ3เส้นThank you.
นนี้ก็ได้ครบทั้ง3เส้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาผูกอุบะกันนะครับนำอุบะมาทั้ง3เส้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็รวบเข้าด้วยกันแบบนี้ครับต้องสังเกตตรงปลายอุบะนะครับปลายต้องไม่ขย่งครับให้ปลายอุบะเสมอกันนะครับทั้ง3เส้นเสร็จแล้วก็มัดปมเลยนะครับมัดปมในลักษณะนี้ครับรวบทั้ง3เส้นเข้าด้วยกันก็จะใช้ลวดนะครับทำเป็นตัว U ครับแล้วนำดอกหัวแมงวันมาอีก1ดอกครับแล้วสอดลวดตัว U เข้าไปครับนำได้สอดเข้าไปด้านท้ายของลวดนะครับเสร็จแล้วก็ร้อยลูกปัดเข้าไปครับลูกเล็ก1ลูกครับลูกใหญ่1ลูกแล้วก็ลูกเล็กอีก1ลูกเป็น3ลูกนะครับแล้วก็ดึงออกใส่ได้นะครับดึงได้ออกครับต่อไปก็จะมาผูกใส่ตัวมาลัยนะครับแบบนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปผูกใส่ตัวมาลัยนะครับเราต้องมัดปมได้ที่พวงอุบะก่อนนะครับแบ่งได้ออกเป็น2ฝั่งครับเสร็จแล้วก็มัดก่อนนะครับเพื่อกันเวลาเราไปผูกใส่ตัวมาลัยแล้วอุบะจะลังนะครับแยกได้เส้นยาวนะครับออกเป็น2ฝั่งแบบนี้ครับนำมาผูกใส่ตัวมาลัยครับเวลาผูกต้องซ่อนได้นิดนึงนะครับจะมีช่องอยู่นะครับช่องที่เราต่อตัวมาลัยเข้าไปนะครับเราก็จะซ่อนได้เข้าไปก็จะพยายามให้มองเห็นได้น้อยที่สุดนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็มัดครับมัดให้แน่นเลยนะครับมัดเงื่อนตายมัดสักหลายๆครั้งนะครับ 4-5 ครั้งนะครับกันหลุดครับถ้าหลุดแล้วจะซ่อมยากนะครับเสร็จแล้วก็ตัดได้ออกนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับยิงกาวลงบนข้อต่อนะครับช่วงที่เราต่อนะครับแล้วก็นำเม็ดสารหัวแมงวันนะครับมาปิดลงบนช่วงที่รอยต่อนะครับแบบนี้ครับรอให้กาวแห้งนิดนึงนะครับพลิกกลับมาอีกฝั่งนึงครับยิงกาวลงบนรอยต่อนะครับแล้วก็นำเม็ดสารหัวแมงวันติดเข้าไปครับแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดของงานนะครับยังมีเศษมีใยอะไรอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ตัดออกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการสารมาลัยจากเส้นตอกไม้ไผ่นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ